ต้นคำแสดหรือคำไทยนั้นจัดเป็นไม้ต้นพุ่มขนาดเล็กมีลำต้นสูงประมาณ 3-8 เมตรบริเวณยอดเป็นพุ่มกลมหนาทึบแต่กิ่งก้านสาขามากมายเป็นใบเดียวออกแบบเรียงเวียนรอบๆต้นรูปทรงไข่ตรงโคนมนปลายใบแหลมขอบใบเรียบบางเกลี้ยงและนุ่มสีเขียวเหลือบแดงออกเป็นช่อตรงบริเวณปลายกิ่งช่อหนึ่งจะมีดอกอยู่ประมาณ 5-10 ดอกส่วนกลีบดอกเป็นรูปไข่สีชมพูอ่อนกลีบดอกมีทั้งหมด5กลีบส่วนผลเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมปลายแหลมมีขนสีแดงคล้ายผลเงาะเมื่อผลแก่จะแตกออกสองซี่ภายในมีเมล็ดเล็กๆสีน้ำตาลอมแดงจำนวนมากหลายเมล็ดประโยชน์และสรรพคุณของคำแสดดอกช่วยในการบำรุงโลหิตและน้ำเหลืองให้เป็นปกติช่วยบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตระดูหรือขับระดูรวมทั้งแก้อาการแสบร้อนหรือคันตามบริเวณผิวหนังตลอดจนแก้พิษบำรุงประสาทแก้บิดแก้อาการไตพิการและแก้โรคโลหิตจางให้รสหวานสุขุมเมล็ดช่วยแก้ลมหรือโรคผิวหนังต่างๆรวมทั้งช่วยขับระดูสมานแผลถ่ายเสมหะหรือจะนำมาตำพอกแก้อาการปวดบวมหรือพอกบริเวณหัวหนาวแก้ปวดมดลูกหลังคลอดบุตรและสามารถนำมาแช่น้ำให้ตกตะกอนจะได้ผงสีส้มชื่อบิกซีนใช้สำหรับผสมอาหารและย้อมผ้าให้รสร้อนหอมรกเนื้อหุ้มเมล็ดช่วยให้ระบายท้องให้รสหวานร้อนน้ำมันจากเมล็ดใช้ทาแก้โรคอัมพฤกษ์หรืออัมพาตหรือแก้ขัดตามข้อให้รสร้อน